นี่ก็เป็นลายมือผู้หญิงอายุ27ปีนะฮะอายุได้ประมาณได้9เดือนก็ดูลายมือเทียเส้นนะเส้นชีวิตจะเป็นเส้นชีวิตเดินทางไกลนะเห็นว่าจะมีเส้นนะที่ทิ้งตอกไปทางเนินจันทร์นะฮะก็หมายถึงว่าเส้นชีวิตเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะเกิดจังหวัดหนึ่งไปอยู่จักรวรรดินึงนะฮะเกิดภาคหนึ่งไปอยู่ภาคเกิดประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่งนะชีวิตเดินทางไกลนะเส้นนี้นะ มันมีเส้นแบบนี้อีกนะมันเส้นมันจะเป็นเส้นแบบลากยาวมากแต่ทิ้งตัวเหมือนเส้นลงทุนไม่ได้คืนน่ะแต่ทิ้งยาวเรื่องกลายเป็นเส้นชีวิตเดินทาง สองเส้นแบบนี้ยาวๆนะก็มีโอกาสไปสองครั้งหรือไปแล้วก็กลับนะก็เห็นวัดตามเส้นได้ส่วนเส้นวาสนาเป็นวาสนาขึ้นมาตรงๆอ่ะเดี๋ยวดูมือฝามือฝามีเส้นเดินทางแบบนี้ไหมนะมีเส้นที่ทิ้งตัวไหมมีบะทิ้งตัวไปอยู่กับเส้นวาสนาเลยนะแต่สีแดงมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามือออกแดงๆไงผมปรับภาพเส้นวาสนาขึ้นมาตรงๆนะฮะเป็นวาสนามั่นคงวาสนานี้คุ้มครองความเป็นอยู่นะคุ้มครองความเป็นอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นชีวิตไงชีวิตคือความเป็นอยู่ไงมันอยู่ขนานอยู่ตลอดเนี่ยคนพวกนี้ไม่ค่อยตกงานไม่ค่อยได้นะต่อให้ฐานะพอใช้ได้นะมีกินมีใช้นะมีความเป็นอยู่ที่มีการคุ้มครองนะฮะมีเงินใช้ตลอด ไม่ค่อยตกอับเป็นวาสนามั่นคงนะ ส่วนมากหลายคนก็ลืมตาอ้าปากมาก็มีครอบครัวมีฐานะรองรับไว้แล้วอะไรเงี้ยต่อให้ตัวเองไม่ทำงานก็มีวาสนามั่นคงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนคอยเลี้ยงดูบ้างอะไรเงี้ยเห็นว่าวาสนาขึ้นมาตรงๆเส้นข้างล่างเป็นเส้นหลักฐานที่มีเส้นเหวี่ยงออกคือหมายถึงว่าออกเดินทางออกจากหลักฐานหรืออยู่ไม่ประจำหลักฐานนะฮะจากบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางออกอยู่เสมอเส้นข้างล่างก็จะเป็นเส้นเดินทางด้วยเป็นหลักฐานเดินทางมือดูยากกันนะเส้นอะไรเส้นถ่ายไม่เหมือนกันนะถ่ายมือผู้ชายมาดูโคตรง่ายดูเส้นเนี่ยชัดดีพอเป็นมือผู้หญิงดูยากกล้องมันเดียวกันแหละกล้องเดียวกันที่ถ่ายมือผู้ชายแหละแต่คนละมือกันไงเส้นวาสนาข้างบนเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวนะคงมีอาชีพการงานอะไรเป็นของตัวเองหรือทำอาชีพการงานเพราะวาสนาตรงนี้มันเบี่ยงออกมางั้นก็สุดท้ายก็นั่นแหละไอ้มีอาชีพการงานที่เราไม่เรียนมาเป็นเส้นเป็นประมาณเป็นเส้นแล้วก็เส้นตรงนี้แล้วเริ่มถ้าอายุเข้าไปสักระยะ40
ขึ้นไปก็ถือว่ามีฐานะดีขึ้นด้วยแล้วก็เส้นวาสนาตรงนี้ก็ตั้งแต่ระยะ30ต้นๆไปอ่ะ33 34มันก็เห็นเป็นเส้นราบบางๆเส้นราบในเส้นวาสนาหรือเส้นวาสนาซ้อนกัน2เส้นวาสนาขึ้นมาตรงๆก็ลำบากมั่งนิดนึงก็ไม่ลำบากหรอกคือมีการงานที่ต้องรับต้องทำมั่งมาเกาะหัวกินอย่างเดียวไม่ได้เส้นวาสนาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเนินจันทร์มีฐานะแต่ก็ทำบ้างมันขึ้นมาตรงเส้นชีวิตจะเป็นเส้นราบบ่งบอกว่ามีลาภผลหรือว่ามีการกันดีอยู่เสมอนะหรือเป็นคนหาเงินได้เรื่อยๆมีแหล่งที่มาของรายได้เรื่อยๆเส้นลาบบางๆในลายหนังมือเห็นว่าเส้นชีวิตหลักเนี่ยจะตีจะไม่ถึงเนินครอบไม่ถึงเนินหลักฐานนะข้างล่างจะขาดขาดเห็นมาได้แค่เนี้ยเหมือนหลักลอยอ่ะเหมือนชีวิตเป็นหลักเหมือนเส้นชีวิตที่ไม่ตีถึงเส้นหลักฐานนะชีวิตก็ต้องเดินทางอยู่เนื่องๆหมายถึงว่าเส้นชีวิตไม่ติดดินอะไรเงี้ยเท้าไม่ติดร่างกายไม่ติดกับดินหรือว่าไปไม่ถึงเส้นหลักฐานก็ดูบางคนเคยมาดูเงี้ยมีเส้นแบบเนี้ยเขาก็ทำงานเดินทางหรือไม่ก็ชีวิตมีการเดินทางบางคนก็เป็นคนเมืองมาเป็นลูกจ้างไอ้บริษัทอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนสายการบินแหละเดี๋ยวบินเข้าบินออกอะไรเงี้ยก็มีเส้นนี้เพราะมันเส้นชีวิตมันไม่อยู่หลักฐานชีวิตมันก็ไม่ได้ทิ้งตัวไปต่างแดนซะทีเดียวนะดังนั้นก็จะอยู่ได้ทั้งสองประเทศอยู่ทั้งไทยอยู่ทั้งต่างประเทศได้อยู่ทั้งต่างจังหวัดแล้วในจังหวัดถิ่นฐานเดิมได้มันไม่ได้ทิ้งตัวออกไปแบบสมบูรณ์แบบถ้าทิ้งตัวออกไปทางเนินจันทร์ก็อีกเรื่องนี่เขาไปอยู่เลยต่างประเทศอยู่เลยต่างดินต่างแดนจากอีสานบ้านเนามาก็มาอยู่ภาคกลางเลยไม่ต้องกลับไปแค่เยี่ยมเลยใช่ไหมแต่คุณได้กลับไปอยู่ได้อันนี้ก็มีเส้นชีวิตทะเยอทะยานอยากร่ำอยากรวยอยากถีบฐานะให้สูงขึ้นนะเป็นผู้หญิงก็อยากได้ผัวรวยเหมือนกันเพราะถือว่าได้ผัวรวยก็ถือว่าเป็นเส้นทะเยอทะยานไม่มีใครอยากได้หัวจนหรอกเส้นสมองข้างบนจะมีเส้นสมองสองส่วนนะเส้นสมองปกติจะเป็นรูปเกาะเป็นเกาะเล็กๆบางๆผมบอกว่าเป็นคนเครียดสองเป็นคนปวดหัวง่ายวิตกกังวลง่ายมันเป็นเม็ดก่อนเล็กๆนะเส้นสมองกับเส้นหัวใจฟ้างเป็นคนใจฟ้างสุรุ่ยสุร่ายระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจห่างกันมากมีใจฟ้างนะเรื่องเพศตรงข้ามก็ฟ้างด้วยนะมีสเปคที่ฟังจะแก่ก็ได้จะผ่านงานมีลูกมีเมียมาก็ได้อะไรเงี้ยไม่ยึดติดจะผมงอกมาก็ได้ว่าเส้นหัวใจฟัง
เส้นข้างบนก็เป็นเส้นสมองอีกเส้นแต่เส้นสมองตอนต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากเนินเสาจะมีเส้นสมองอีกส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนมีเส้นสมองสองเส้นเส้นหนึ่งข้างบนอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมองเอาการเอางานหรือคิดเรื่องการเงินเป็นหลักเป็นเส้นสมองเชิงกระดิกขึ้นนิดนึงเห็นแก่เงินเห็นแก่รายได้เห็นแก่ส่วนผลประโยชน์นะเส้นหัวใจตอนต้นก็เป็นเกาะอันนี้ก็ความรักในวัยรุ่นก็ไม่ได้สมหวังนะไม่งั้นไม่อยู่มาตรงอายุ27หรอกฮะนี่ก็เป็นเกาะนะเป็นเกาะก็มีความรักก็ไม่ค่อยดีมีความรักก็ถ้ามีความรักตอนช่วงเป็นเกาะก็เป็นผู้หญิงก็ทายไปเสียตัวเปล่าอย่างเงี้ยทายแบบนี้เลยเพราะเป็นเกาะเกาะที่เกิดขึ้นจากระยะเนี่ยมัน15 16 17 18เลยไปครับมันเป็นเส้นเกาะอยู่มีความรักก็แล้วนั้นพอทั้งคู่มันก็ยังเด็กอยู่ลาไปเจอใครมีลูกสาวก็มีเส้นหัวใจเป็นเกาะก็หายตัวออกจากบ้านไปชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องไปสงสัยหรอกไปนอนกกของผู้ชายเส้นหัวใจเป็นเกาะเส้นหัวใจหมดเปลืองใจเปลืองตัวเปลืองใครมีลูกสาวมีเส้นหัวใจเปลืองมีเส้นหัวใจเป็นเกาะระแวงไว้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ขอโตก็ปล่อยออกนอกบ้านกันเองของเราเส้นหัวใจขยันขยันทำขยันใช้ไปเกาะตรงเส้นตรงนี้ก็เป็นแค่ความรักในอดีตตอนวัยรุ่นแต่นี้อายุเราเข้ามาอายุเราเข้ามาตอนเข้ามา27ไอ้ตรงนี้ก็หายไปแล้วเป็นแค่เส้นในอดีตโดยเส้นอาทิตย์คุณเกิดเส้นวาสนาขึ้นมาตรงๆนะเส้นอาทิตย์ขึ้นมาก็ขึ้นมาจากเส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็เกิดขึ้นจากทางเงินสุขมีกิจการงานร่วมกับครอบครัวร่วมกับสามีมีผู้ร่วมงานด้วยทำกิจการร่วมกันก็ต่ออย่างเงินสุขบางคนเขาก็ขายประกันน่ะก็มีลูกน้องมีอะไรเป็นเครือข่ายมาก็มีเส้นนี้เงินสุขบางคนเป็นดาราก็มีเส้นนี้บางคนเป็นนักร้องก็มีเส้นนี้เพราะอะไรสรุปไม่ได้หรอกว่าจากเงินสุขมันเป็นอะไรแต่ส่วนมากที่เห็นก็เนี่ยเราๆเนี่ยแหละก็คำกิจการร่วมกับสามีเราเป็นรองเขาเพราะไม่ได้เป็นเส้นวาสนาเป็นรายได้เสริมต่อขึ้นมาเส้นคู่ข้างบนก็เป็นเส้นตัดจะได้ว่าเส้นเรื่องคู่ข้างบนเนี่ยเป็นเส้นโค้งหักนี้ได้คู่เป็นไม้ได้คู่ผ่านการมีครอบครัวได้คู่ผ่านมือมาแล้วอย่างคุณไปได้คู่แก่กว่า10ปีอ่ะผู้ชายอายุ37ไม่เคยถึงมันไม่เคยมีครอบครัวมันไม่เคยแต่งงานเป็นพิธีการอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งมาหาคุณหรอกมันเป็นเส้นแบบเนี้ยมันก็เป็นเส้นแบบนี้ตัดเผลอๆทำให้อกหักด้วยนะ
มีเส้นนี้อยู่ยังน่ากลัวอยู่นะผมก็ยังทายเรื่องคู่คุณดีไม่ได้นะเพราะมีเส้นนี้อยู่รอตัดเส้นทิศอะทายดีไงอะตรงนี้งอมาเงี้ยแล้วสนาขึ้นมาตรงๆเป็นคนหัวค้าขายหัวการลงทุนนะตรงนี้เป็นเส้นประสาทสมองคล้ายๆเส้นสมองกระดิกขึ้นนะทางเนินพุทธความจริงเป็นคนงกตังนะฮะคิดอยากได้คู่มีฐานะหรือว่าเป็นคนมีความคิดในเชิงที่ว่าถ้าได้คู่รวยถึงซวยก็ไม่ทุกข์อะไรเงี้ยต่อเส้นคู่ต่อกับเส้นค้าขายคู่ทำธุรกิจเราก็ไปทำกับคู่เรื่องการเงินก็เป็นคนใช้เงินมือเติบแต่ว่าวาสนาที่ขึ้นมาจากเส้นชีวิตตรงเนี้ยชนเส้นสมองหมดเลยหมดตัวในโค้ชชีวิตเส้นหัวใจก็เช่าช่องหมดเปลืองแล้วคือเป็นคนใช้ใจเปลืองใช้ความอยากได้อยากมีเปลืองอยากกินนู่นกินนี่อยากได้มือถือรุ่นนี้อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรเนี่ยเป็นหนี้ก็เอาเลยคือหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองนี่ก็เป็นเส้นวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตก็คือได้เดือนหมดเดือนขึ้น3เส้นแบบนี้ก็บ่งบอกว่าใช้เงินหมดตลอดไม่ได้หมดตัวมีมาเท่าไหร่ก็หมดใช้จ่ายหมดเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบถ้าเส้นคุ้มกันมีเส้นลาบถ้าเส้นคุ้มกันหมายถึงคู่ครองก็คู่ครองมีฐานะมีเส้นลาบข้างในเส้นมันอีกแต่เส้นมันเริ่มฉีกออกนะตอนแรกรักกันดีพอตอนหลังๆก็เริ่มเบื่อๆกันแล้วเบื่อนิดนึงต่างคนต่างทำงานไปแล้วเส้นฉีกออกแต่เส้นนี้มันก็อยู่ตลอดมีญาติพี่น้องก็อยู่ตลอดแล้วเส้นคุ้มกันอย่างแล้วเส้นคุ้มกันที่ยาวตลอดอย่างเงี้ยเวลาเราไปมีลูกเราไปมีผัวเนี่ยมันจะทิ้งญาติฝ่ายเขาไม่ได้อย่างเช่นเราไปมีลูกติดผัวญาติฝ่ายผัวก็ยังอยู่มันอยู่ร่วมในการเลี้ยงลูกอะไรมันทิ้งกันไม่ได้มันทิ้งญาติไม่ได้เส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพยายามนะพยายามจะหาความรักที่ดีเพราะเส้นหัวใจรักพยายามด้วยแล้วรักไวไฟด้วยบางทีก็เกิดความรักขึ้นอย่างรวดเร็วคบกันได้ไม่นานจะเป็นแฟนกันแล้วจะเป็นผัวเมียกันแล้วนี่ก็เป็นเส้นหัวใจพยายามก็เลยพยายามทำกิจการหลายอย่างจากเส้นไม่จนนะจากเส้นอาทิตย์เส้นวาสนาไม่จนมีอาชีพการงานดีมีอาหารเงินได้ดีตรงนี้ก็วาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางของเส้นวาสนาล้นลนวาสนาล้นลนรวยนะรวยกว่าวาสนาเย็นใจหลายคนนะฮ
ถ้าหมายถึงว่ามีถ้ามีแต่วาสนาเย็นใจไม่มีวาสนาร้อนรนไม่รวยสู้วาสนาร้อนรนไม่ได้ส่วนมากก็อยู่ในมือพ่อค้าแม่ค้ามือเจ้าของกิจการไปเดินตลาดนะแต่ไปเดินที่มันมีแผงกันมีเช่าแผงกันแบบถ้าเช่าแผงแบบเช่าไปเรื่อยๆก็เส้นวาสนาร้อนรนก็มีเป็นร้านมันของตัวเองก็วาสนาธุรกิจส่วนตัวก็มีดูมือแม่ค้าแถวบ้านน่ะร้อนรนหมดอ่ะไม่มีหยอกเย็นใจอ่ะวาสนามือฝ่ายวาสนาเนินจันทร์แต่ขัดแย้งกับมือซ้ายนะมือฝ่านี่เป็นวาสนาอุปถัมภ์นะมีคนคอยช่วยเหลือนะคอยคอยประถามการเงินนะเส้นนี้ผัวเลี้ยงฮะแต่มันไปอยู่ในมือฝาฮะไม่อยู่ในมือซ้ายก็มีคนคอยอุปถัมภ์นะแล้วเป็นวาสนาว่างเปล่าด้วยอยู่แบบคนตกงานได้ด้วย อยู่แบบตกงานนะไปอยู่เกาหลีไม่มีงานทำอยู่กับผัววาสนาหยุดกลางลอยลอยไม่เข้าเส้นหัวใจหยุดลอยลอยไอ้มือซ้ายบอกว่าต้องทำงานไงมือซ้ายบอกว่าต้องทำงานไงผมจริงมีเส้นเดินทางหลายยาอายุประมาณ22-23นะตรงเนี้ยแต่มันเป็นเส้นบางๆเปล่าๆมาแล้วมาเส้นเนี้ยชัดอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นวาสนาอันนี้ก็วาสนามาจากเส้นหลักฐานมีการงานเป็นหลักเป็นฐานมีร้านค้าได้นะเพราะว่าเส้นหลักฐานโยกไปด้านหน้าทำงานเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานประโยชน์ผู้อื่นคือทำเราได้กำไรก็เป็นกำไรเขาทำร่วมกันหลายคนเขาได้เราก็ได้ผมก็ไม่มีเส้นนี้หรอกเพราะผมดูดวงผมดูได้500ได้700ได้800ผมก็เข้าตัวคนเดียวไม่มีวาสนาประโยชน์ผู้อื่นไม่ต้องมาแบ่งนะไม่เหมือนทำ1900เนี่ย1900เป็นประโยชน์ผู้อื่นไงโทรคนโทรไป15ทีเราได้2.50 บาทไอ้เจ้าของระบบได้อะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าวาสนาประโยชน์ผู้อื่นไม่ต้องทำอันนี้ก็เป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นทำร้านกิจการร้านค้าทำกิจการภายในที่หลักฐานที่อยู่ในหลักฐานที่อยู่ก็เป็นเส้นสี่เหลี่ยมเกี้ยงๆโล่งๆผมบอกว่าเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งทำงานเป็นทั้งทำงานในบ้านข้างในเป็นเส้นราบเส้นราบหมายถึงว่าหาเงินได้มากแล้วโดยหาเงินได้มากโดยที่เป็นทางโค้งสองเป็นถนนสองเลนติดกันแล้วก็เป็นเขตทำมาหากินสองข้างบนก็เป็นแถบผู้คนพลุกพล่านก็เป็นเส้นยุ่งๆเส้นชีวิตก็ขายเส้นชีวิตตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็หายไปเลยพอเส้นชีวิตก็มาถึงทางค้นปลายก็หายคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไปอยู่กับเส้นวาสนาอันเนี้ยไปอยู่แบบปลาผิดน้ำได้ด้วยนะเพราะว่าเส้นชีวิตหายไปไงไปอยู่กับเส้นวาสนาเปลี่ยนสไตล์ชีวิตนะจากอยู่ประเทศไทยกินส้มตำได้ไปอยู่เกาหลีอดเลยกินส้มตำปูปลาร้าไม่ได้กินเลยปลาร้าหล่นลืมไปเลยปลาร้าทอดไม่ได้กินเลยไปกินอะไรก็ไม่รู้ก็เปลี่ยนไปเป็นเส้นชีวิตไปตามวาสนาแต่ว่าเส้นชีวิตนี่เหวี่ยงออกทางเนินจันทร์ก็หมายถึงว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเป
ปลี่ยนแปลงไปทำกิจการงานที่ตัวเองไม่ได้ที่ไม่เลือกอาชีพอยู่ประเทศไทยเลือกอาชีพได้นะอยู่ต่างประเทศเรื่องชีวิตไม่เลือกอาชีพไม่ได้เป็นเด็กล้างจานก็ต้องเป็นอยู่ประเทศไทยอาจจะจบปริญญาตรีแล้วก็มาเป็นนายจ้างเขาได้เป็นบอสเขาได้เงี้ยไปอยู่อเมริกาเงี้ยไปอยู่ร้านอาหารไปล้างจานงั้นเนี่ยจบปริญญาตรีไปอยู่ออสเตรเลียไปเป็นหมอนวดเนี่ยอันนี้ก็ทำงานไม่เลือกอาชีพอาชีพที่ไม่เลือกก็ประโยชน์ผู้อื่นทำงานส่วนรวมเป็นร้านค้าเป็นอะไรพวกมีเส้นยุ่งๆอยู่เป็นเส้นราบอยู่เป็นเส้นทางโค้งอีกเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบผมบอกว่ามีญาติพี่น้องเป็นคนรวยเป็นคนมีตังค์ดูจากเส้นคุ้มกันที่ตัดโดนตัดเนี่ยมันก็วุ่นวายนะความจริงแล้วญาติพี่น้องฝ่ายเขาเกลียดคุณด้วยนะเพราะที่เป็นเส้นยุ่งมองซูมเข้าไปเนี่ยเป็นเส้นเป็นเครื่องหมายทะเลาะวิวาทเลยนะเป็นเครื่องหมายมีปากเสียงนะครับแล้วมันก็ตัดเข้าไปในเส้นชีวิตตัดตรงนี้เส้นคุ้มกันเส้นไหลโดนหมดเลยเผลอไปอยู่ไปเผลอไปอยู่เนี่ยแม่สะพ้ายไม่ชอบนะพ่อตาไม่ชอบนะมีเหมือนกันสองมือเลยพอเส้นคุ้มกันมาตรงเนี้ยมันก็มีเส้นยุ่งๆตลอดเนี่ยเป็นฝอยๆๆอย่างเงี้ยแล้วผมบอกว่าเป็นคนอยู่ปกติอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขอยู่แล้วมันเป็นเพราะว่าเป็นคนมีเนินสุขที่ยุ่งอยู่แล้วคนพวกนี้ต้องมีเรื่องอะไรที่มันกวนกวายอยู่มักยุ่งยากกับเส้นคุ้มมักยุ่งยากกับผู้คุ้มกันยุ่งยากกับพ่อแม่ยุ่งยากกับผัวยุ่งยากกับญาติฝ่ายผัวบางคนมีเส้นนี้เขามาเงี้ยเขาไปแต่งงานเงี้ยเขาย้ายบ้านออกมาเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่เห็นพ่อตาแม่ยายไม่ได้ต้องให้บอกว่าผัวมาสร้างบ้านอยู่เฉยไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เลยบ้านพ่อตาแม่ยายเลยขี้งกขนาดนี้เปิดไฟมันยังไล่ให้ปิดเลยมันบอกค่าไฟแพงหนูก็อึดอัดเพราะตาแม่ยายขี้งกอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นแบบเนี้ยก็ยุ่งยากเส้นสมองก็ดิกขึ้นนะเป็นหัวการเงินนะฮะพวกนี้ก็มักจะรักษาผลประโยชน์ให้คู่ครองดีคุณเป็นคนก็มีนิสัยแบบนึงนะไม่รู้ว่าคุณไปอยู่กับคู่เขายังไม่พูดนะถ้าเขาพูดได้เขาคงจะพูดว่ายุ่งทุกเรื่องเพราะมันไปยุ่งก้าวก่ายกับไอ้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ที่คู่จะได้ด้วยไงเป็นต่อไปเป็นเส้นพุทธเส้นค้าขายไงก็มีในกรณีที่มีผู้หญิงเส้นสมองก็ดิกขึ้นหลายคนน่ะแม้ในญาติพี่น้องผมอ่ะพอเวลาทะเลาะกันเวลาเขาพูดเวลาผู้ชายเขาพูดเนี่ยเขาพูดกับผู้หญิงที่มีเส้นสมองเนี่ยเขาพูดว่าเสือกไม่เข้าเรื่องเสือกทุกเรื่องยุ่งทุกเรื่องว่ากระดิกขึ้นไงก็ไปยุ่งเรื่องการเรื่องงานเขาไปยุ่งเรื่องธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นเส้นค้าขายคู่ก็ทำอะไรเขาเอาคุณไปทำด้วย
วาสนาขึ้นมาตรงๆนะนี้ก็ต้องทำงานด้วยมีคนเลี้ยงบ้างแต่ส่วนหลักเงินมารายได้หลักก็มาจากเวงทำมันขึ้นมาตรงๆเศรษฐีก็ขึ้นมาเป็นเศรษฐีพลนี้ก็มีลูกน้องบ้างนะมีอิทธิพลนะโอกาสมีลูกน้องมีนะทำงานเก่งแต่ผลสูงด้วยนะขึ้นตลอดบ่งบอกว่าการเงินดีด้วยนะเส้นนี้อันนี้ก็มีเส้นมาค้ำนะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้เครดิตมาค้ำมาทางด้านเส้นหัวใจตอนต้นส่วนมากเป็นญาติพี่น้องค้ำเป็นผัวค้ำช่วยเหลือการเงินช่วยเหลือการงานเส้นนี้ก็มีอีกเส้นนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวมีมรดกเป็นธุรกิจเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจเขาช่องหมดเปลืองขยันทำขยันใช้เส้นหัวใจเหมือนแอ่งล่องกระทะหน่อยเป็นเส้นหัวใจวงสุขคนพวกนี้ขาดความรักไม่ค่อยได้ขาดความรักความใคร่ไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อก็พูดเขาก็เชื่อใช้สมองดื้อรั้นนะดูดื้อชั่วตัวเองนะเป็นคนดื้อรั้นนะเชื่อตัวเองอันนี้ก็มีเส้นสมองสั้นนะเป็นคนอาจจะขี้เบื่อง่ายเป็นเส้นสมองสั้นอาจจะเรียนรู้อะไรได้ง่ายแต่บางทีเส้นสมองท่านเป็นความคิดที่สั้นทำงานอยู่ออกมาเดินตกงานเนี้ยก็มีเส้นสมองแบบนี้เส้นดูยากดูยากว่าไม่ชัดเนี่ยเส้นมันเบลอๆนี่ขนาดปรับภาพสุดๆแล้วนะแล้วมีเส้นเดินทางเดินวิปริตนะเดินทางบ่อยนะบางครั้งก็เดินทางทุกวันนั่งรถเดินทางทุกวันขับรถทุกวันทีก็มีเส้นเดินทางเดินอ่อนโยนตรงนี้ก็เป็นเส้นเดินทางวิ่งเต้นอันนี้ก็ทำให้วิ่งเต้นเดินทางไปไกลประกับระหว่างประเทศไทยประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะงี้เป็นเส้นแตกทั้งต้นแผกแตกวายทั้งปลายเลยไงข้างบนก็มีวาสนาแบบกงสีเป็นกิจการส่วนตัวเป็นกิจการไม่ของคุณนะเป็นของครอบครัวทำไว้ให้เป็นครอบครัวสามีทำไว้ให้ก็ได้ครอบครัวอะไรก็ได้เป็นวาสนาขึ้นมาลอยมีลูกน้องไว้แล้วอะไรมีลูกจ้างไว้แล้วเป็นแบบนี้
แต่เราก็ต้องทำมั่งโฆษณาขึ้นมาตรงๆนะมันนั่งเช็คสต็อกเองเขียนใบบินเองดูบัญชีเองอะไรก็ได้แล้วแต่มีวาสนาขึ้นมาตรงๆยังไงก็ต้องทำเห็นว่าจะมีเส้นเดินทางเส้นที่ทิ่มลงหัวลงเนี่ยจากเส้นชีวิตเป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยประมาณตรงระยะอายุตรงเนี้ย30นะตรงนี้เป็นเส้นใหญ่และยาวมากนะประมาณ29 30อ่ะทิ่มลงแบบเนี้ยก่อนหน้า29 30ก็มีแต่ตรงนี้เป็นเส้นเล็กๆถ่ายมาก็ไม่ได้ดีมากตรงนี้ก็26 26 27เป็นเส้นเดินทางกันแต่เดินทางตรงนี้ยังไม่ได้ทิ้งตัวกับเส้นวาสนาเต็มที่เดินทางแล้วยังกลับได้แต่30นี่เดินทางนี่เปลี่ยนชีวิตชัดเจนแล้วก็ไปได้งานด้วยเพราะไปต่อเส้นวาสนาไปลำบากตอนแรกเพราะมันตัดเส้นวาสนาไปลำบากช่วงแรกเส้นคู่ก็ยังตัดอยู่ก็ยังทะเลาะกันอยู่มีความรักก็จะทำให้ทะเลาะกันได้เป็นเส้นประสาทสมองตัดไปเป็นเส้นสตูเส้นสมองมีอะไรก็ค่อยๆทนนะตรงข้างล่างนี้ก็รอบหนึ่งอายุสัก39-40เส้นเนี้ยแต่นี้ไกลแล้วมีเส้นย้ายเล็กๆประมาณอายุ26นะย้ายที่อยู่ย้ายบ้านเดินทางต่างประเทศมือฝาเป็นย้ายทางด้านเข้ามาทางด้านในเนินสุขแต่มือซ้ายกับไปออกไปทางเนินออกทางด้านออกไปอีกทาง
มือขวาออกมาด้านนี้แต่มือซ้ายออกด้านในออกทางด้านเดินนี่ออกทางด้านเดินสุขถ้าออกด้านนี้ก็ดีเพราะว่าออกไปทางนานเดินครอบครัวไปมีครอบครัวได้ไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็ได้เป็นเส้นจากนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ประเทศไทยไปเกาหลีก็จากหมาจากแมวไปเลยไม่ต้องให้อาหารแมวอีกแล้วเป็นเส้นจากจากมาก็ไม่ได้มีงานการอะไรเท่าไหร่ใช้วาสนาตรงนี้ก็ขึ้นเส้นเล็กนี่เส้นอะไรก็บอกอะไรมากไม่ได้แล้วมันก็มีเส้นคุ้มกันมีเส้นตัดแล้วก็เส้นตัดเป็นเส้นยุ่งๆแล้วก็มีรอยเกาะข้างในกล่องนี้มาประมาณอายุประมาณ 29-30 ถ้าทายตรงตัวก็ทะเลาะกับเส้นคุ้มกันทะเลาะกับญาติพี่น้องญาติไฟผัวก็ได้พ่อตาแม่ยายก็ได้ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองก็ได้เส้นตัดเข้าไปข้างในตรงนี้เป็นเหตุการณ์จรคุณมาดูตอนอายุ27อ่ะ27จะ28หรือ27 9เดือนภายภาคหน้าก็จะมีปัญหาก็พูดไว้ให้ระวังนะระวังพูดให้ระวังวาสนาคุณก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศนะเพราะว่ามันก็มีเส้นหนึ่งชนเส้นสมองอยู่นะมือฝามีเส้นนี้อยู่ตรงนี้เรามองทะลุมองผิดตรงนี้มันเหมือนชนเส้นสมองอยู่หน่อยนะเหมือนชนเนี่ยชนแล้วมันจางลงแล้วก็ตอนระยะอายุ30เนี่ย29 30เนี่ยมันเป็นรอยตัดรอยฝางพอดีแล้วมีปัญหาพอดีวาสนามันขึ้นมาใช่แต่ตรงที่มันชนตรงช่วงรอยต่อของเส้นสมองก็เส้นมันบางออกลงไปไงพอวาสนาชนปุ๊บนะน้ำหนักเส้นวาสนามันเพียวลงอ่ะแล้วช่วง30ก็ไม่ค่อยดีช่วง29 30ก่อนช่วง30ตรงนี้29ก็เป็นเส้นตัดตรง27 28ก็มีเส้นตัดตรงนี้ก็ลงทุนทำอะไรไม่ค่อยได้มีเสียตังค์เส้นตัดบางคนส่งลายมือมาบางคนก็คิดว่าบางคนก็ดูน้อยบางคนก็ดูมากทำไมแต่คนดูไม่เท่ากันเงี้ยเพราะคุณส่งลายมือผู้ชายคนนั้นมาใช่ไหมเส้นมันอ่านง่ายไงเส้นมันเยอะอ่านง่ายแต่คุณส่งลายมือมาเงี้ยเส้นมันยังไงไม่รู้มันอ่านแล้วผุมันหุนหวนแล้วเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็บางคนเขาก็งงว่าทำไมไม่มีมาตรฐาน
เออคนหนึ่งพูด30นาทีคนหนึ่งพูด45นาทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าลายมือมีเส้นเยอะเส้นน้อยมีเส้นให้อ่านน้อยเยอะนะถ่ายมาอ่านได้เยอะอ่านได้น้อยเงี้ยบางคนถ่ายมาไม่ชัดเนี่ยก็เราก็ถ่ายได้น้อยมาดูดวงนะฮะตนูอยู่ราศีสิงห์นะก็เป็นคนหยิ่งไว้ตัวนะแต่งตัวดีนะเกิดราศีสิงห์นะชอบผู้ชายหัวก้าวหน้านะแล้วก็นาราศีสิงห์แต่พอในพื้นดวงก็ไปอยู่ราศีกันให้อยู่ในระวังเป็นระวังราศีกันใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ดูผิดราศีเมราศีพฤษภนะอันนี้เป็นคนนิสัยก้าวหน้านะฮะชอบความเป็นผู้นำกระตือร้นนะแล้วก็เป็นคนเก็บออมดีเป็นคนเหมาะเป็นคนหัวการค้านะก็ไปเกิดราศีพฤษภราศีแห่งการสะสมตนูไปอยู่ราพะนะฮะตัวเองไปหาเงินเก่งนะฮะอยู่ใกล้ดาวคู่มิตรด้วยนะเป็นคู่หนึ่งกับห้านะฮะทำให้เป็นคนได้รับการถือว่าเป็นคนได้รับมีการเงินดีนะฮะไม่งั้นไม่มีเส้นลาบอิงตลอดนะไม่งั้นเส้นอาทิตย์ไม่ขึ้นยาวแบบนี้นะเส้นอาทิตย์ยาวเส้นวาสนาเนินจันทร์ด้วยแต่วาสนาตรงนี้ก็วาสนาหลักก็มาจากเส้นหลักฐานมาจากเส้นชีวิตนะยังไงก็ต้องทำเองยังไงก็ต้องวางแผนเองยังไงก็ต้องไปเช็ดโต๊ะเองบ้างอะไรตนุลาภะนะมีดาวคู่มิตรอยู่ด้วยได้รับการอุปถัมภ์ได้ด้วยรับการช่วยเหลือนะมันเป็นโยกดีด้วยไงทำให้อาทิตย์ที่อยู่ในราพะเนี่ยได้ผลดีมากขึ้นเพราะได้ระยะเชิงมุมได้เกณฑ์ดีของดาวสุภเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือตรงๆทำให้การเงินดีเลยการหารายได้ดีเลยแต่ตรงนี้มันจะเป็นคู่ทั้งหมดนะเนี่ย154จริงจะจับดาวคู่นี้จริงๆก็น่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับการใช้คำพูดคำจาได้ด้วยนะเพราะกลุ่มดาวอยู่รวมกันอย่างเงี้ย145 154ลาพาไปอยู่ไหนลาพาไปอยู่วินาศหาเงินมาได้หาเงินเก่งหาเงินได้เยอะแต่ลาภะไปอยู่วินาศอ
กระดุมพระก็ไปอยู่วินาศเห็นกระดุมพระไปอยู่วินาศทีไรก็เห็นพัดภาคจากครอบครัวหลายๆคนนะเกิดจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่จังหวัดหนึ่งเกิดถิ่นฐานหนึ่งไปอยู่ไปเช่าบ้านอยู่แต่มันก็ไม่เสียนะแต่มันก็ยังไม่เสียเพราะมันอยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีนะถือว่าระยะเชิงมุมยังได้อยู่ได้แล้วได้โยชน์ได้เชิงมุมดีจากได้การกุมจากพฤหัสบดีนะดาวพุธมันอยู่กับคนราศีนะอยู่คนละราศีแต่ถ้าดูเชิงมุมถือว่าอยู่ใกล้กันนะไอ้ตนุเนี่ยทำให้ตนุเข้าไปอยู่ใกล้กับลาพระกระดุมพระด้วยนะก็ถือว่าฐานะการเงินที่ได้กับตัวเองเลยนะคือเป็นคนมีตังค์เป็นคนมีตังค์และได้ใช้ตังค์เองไม่ใช่ผ้าคีริ้วห่อทองนะถ้าลาพระกับตนลาพระกระดุมพระเข้าตนุอย่างเงี้ยฐานะได้กับตัวเองเงินทองได้กับตัวเองคือใช้เงินได้ใช้เงินได้อะไรทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์บางคนขอรวยแต่เป็นกระดุมพระแต่ไม่อยู่ติดกับตนุเงี้ยไปอยู่ไกลๆเงี้ยตนุไม่รู้ไปอยู่ไหนเงี้ยตนุไปอยู่วินาศเงี้ยกระดุมพระไปอยู่คนละแห่งเลยเงี้ยตนุเข้าวัดไปแล้วบริจาควัดหมดเลยเงี้ยเนี่ยได้ตัวเองนี่ไม่น่ากลัวปูตะนะฮะปูตะมาอยู่กับตนุนะอันนี้ก็มีความรักไวนะมีความรักตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะเสียตัวได้ง่ายปูตะเข้าตนุอันนี้ก็เกิดมาก็มีป๊อปปี้เลิฟนะเป็นคนปุตตะเข้ามาอยู่อย่างนี้นะถือว่าเป็นคนมีโชคลาภจากการลงทุนโชคลาภจากการค้าขายนะเป็นคนเกิดมาลงทุนแล้วได้กำไรมันก็มีบทเสียมั่งเพราะลาเขาวินาศอันนี้มรณะนะมรณะลากเข้าหาตัวเองนะมรณะก็ตัวเองมีความลับเป็นคนเก็บอะไรไว้เป็นความลับมอนนะมาลากเขาอย่างนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะทำให้มีลูกยากอาจจะทำให้มีลูกยากได้อาจจะเพราะมันเป็นชุดของปุตตะมอนนะไงดาวพฤหัสบดี
กลุ่มคนที่มีลูกยากก็น่าจะลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีกุมถ้ามีก็มีลูกน้อยถ้ามีก็อาจจะมีลูกยากมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่โดยที่ดูจากดวงเนี่ยกรรมะกรรมะเป็นเกษตรนะมีอาชีพการงานมั่นคงนะมีการงานรองรับตลอดนะแล้วก็เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะหรือเป็นคนมีเสน่ห์นะดูไม่กระด้างกระเดือกเป็นดาวศุกร์อยู่กัมมะนะเวลาทำงานเวลาไปนู่นไปนี่เวลาทำกับใครมักมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเองสาชาก็เป็นเกษตรสาชาแปลว่าถ้าไปทายว่าเพื่อนตรงๆแล้วก็บอกว่าเป็นเกษตรนี่มีเพื่อนมั่นคงนี่ก็ทายไม่ถูกเหมือนกันนะก็แสดงว่าเป็นคนมีการติดต่อสื่อสารค่อนข้างเก่งทำงานค้าขายได้เพราะศาสตร์ช้าคือความสามารถในการติดต่อสื่อสารนะมาทำเป็นกรรมะได้มาทำค้าขายได้เพราะเส้นพุทธในมือคุณก็ตั้งขึ้นตรงๆนะเส้นสมองวกเป็นเส้นเป็นเส้นเนินพุทธอ่ะเหพันธุก็เป็นเกษตรนะพันธุเกษตรนะดวงมีเกษตรหลายดวงนะมีดาวที่สนิทอยู่ในตำแหน่งเกษตรหลายตัวหลายดวงอันนี้เป็นเกษตรแต่ข้างในนาวางเป็นป่าพันธุเป็นพันธุเกษตรนะมีบ้านมีที่ดินมั่นคงมักจะมีหลักทรัพย์อยู่แล้วสุภาก็เป็นเกษตรสุภาได้ดาวอังคารดาวอังคารเป็นเกษตรสุภาข้าทาวการก็ให้การต่อสู้การดิ้นรนการฉกฉวยโอกาสที่จะก้าวหน้าที่จะประสบความสำเร็จสุภาหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศและการศึกษาได้มาด้วยความพยายามได้มาด้วยความที่ว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าเรียนอะไรเงี้ยแล้วเป็นดาวเกษตรส่งเสริมคุณสมบัติในด้านดีเรายังไม่ดูเชิงมุมมันเลยเชิงมุมก็พอใช้ได้ปัตตานีอยู่ปุตตะอันนี้ก็มีคู่ครอง
เหมือนลูกนะฮะหรือไม่คู่ครองก็ทำตัวเหมือนเด็กก็ได้ปัตตานีปุตตะอริอริดาวสาวมาอยู่ปุตตะอันนี้ก็เป็นศัตรูกับคู่นะทัศนคติไม่ตรงกันอาลีมาอยู่กับปัตตานีนะนะไม่ลงร่องลงรอยทัศนคติไม่ตรงกันเหมือนยอมกดเอาไว้แล้วก็มีคู่นี้อยู่นะคู่จันทร์กับราหูอันนี้ก็เป็นคู่ชู้เหมือนกันนะใครมี28อยู่ในพื้นดวงเป็นผู้หญิงก็เรื่องความรักเกี่ยวกับการมีชู้ก็มีเข้ามาคู่ไปมีชู้เรื่องชิงรักหักสวะก็มีถ้าเป็นผู้หญิงก็คบๆกันอยู่มันก็แอบไปอึ๊บกับคนอื่นเราก็อยากจะให้มันอึ๊บเราคนเดียวเพราะเราก็รักเดียวใจเดียวก็มีอย่างนี วินาศนี่ไปอยู่อลินะครับไปอยู่ในภพอลิทำให้มีศัตรูน้อยศัตรูเบาบางแต่ถ้าเราปัตตานีเป็นราหูก็ได้คู่ครองต่างประเทศตรงตัวเลยนะเพราะวินาศเข้ามาอยู่กับปัตตานีแต่นี้ถ้าเป็นเอาเกษตรเอาราศีกุมเกษตรเป็นราหูนะก็น่าจะได้ดวงก็ตามจริงแล้วมีดาวเสาเล็งนะฮะเล็งเสาเฮ้ยดาวเสาเล็งเพื่อสัปดีเล็งอาทิตย์ตรงนี้เป็นระยะเชิงมุมเสียเลยนะอันเนี้ยทำให้การเงินมีการเสื่อมโทรม
นะมีคดีความมีการถูกโกงมีเหตุล้มละลายในการเงินได้ตรงนี้ก็ทำให้ราภะเสียเพราะดาวเสาร์มันดาวเสาร์เล็งดาวเสาร์เป็นตัวแทนเลยเป็นตัวแทนนริดาวเสาร์เป็นนริเล็งอยู่ในพื้นดวงเลยนะเล็งราพะเล็งราพะเล็งปุตตะเล็งตนุแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำให้เป็นโรคประจำตัวได้ด้วยทำให้เป็นคนร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีโรคเจ็บป่วยเป็นโรคได้ก็ดูไว้พนานเท่านี้นะฮะดูไว้มาเท่านี้นะมีอะไรก็ค่อยคุยกันดาวเสาร์เดินถอยหลังไม่น่ากลัวนะ